12ทุ่มสี่แล้วรออะไรล่ะคะรอครับอันนี้ได้เมคอัพในราคา300นักคาร่า50บาทก็คือเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแล้วก็คือตื่นตีสองเหมือนอารมณ์เหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนจะหลับแล้วตอนนี้สวัสดีนะคะทุกคนอรุณสวัสดิ์นะคะโอ้งวงมากเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสามนะซึ่งเราอ่ะกำลังจะเดินทางไปที่สำเพ็งนะคะคือรอบที่แล้วไปช่วงกลางวันเนาะรู้สึกว่าร้อนมากแล้วก็คือแบบเขาบอกว่ากลางคืนอะของถูกกว่ากลางวันอีกเพราะฉะนั้นขาดช็อปแบบเรานะคะก็ไม่ได้ก็คือเดี๋ยวจะไปหาเลือกซื้อพวกเครื่องสำอางด้วยเนาะเพราะรอบที่แล้วอะที่ไปก็คือได้แต่พวกต่างหูอะเซนเซอรี่อะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะไปหาลูกหลักๆก็คือจะเป็นพวกเครื่องสำอางนะแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปนะคะแต่งหน้าเครื่องสำอางสำเพ็งแล้วเดี๋ยวจะไปหามานะคะก็เดี๋ยวเดินทางไปนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่สำเพ็งเลยนะจ๊ะประมาณ12ถ้าเราไปซื้อจะก็คืออันนี้เจลกินเอาไว้เก็บผมเวลาอาบน้ำเวลาไปไม่ใกล้สุดแล้วอันนี้ถุงผ้า30บาทต้องซื้อแยกก็จะเอาเป็นของไปวัดมันต้องสีขาวไปนะคะภารกิจก็คือตามล่าห้องร้านนี้นะคะทุกอย่าง10บาท6พิมพ์ขึ้นไปก็แค่60บาทเต็มเลยตอนนี้จะตีห้าแล้วก็คือว่าตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงตีห้าแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะก็ส่วนมากก็จะเป็น
ที่เนี่ยมันเหมาะกับแม่ค้าที่ซื้อไปขายมากกว่าที่จะซื้อปีกแบบเรานะจ๊ะเยอะนะแบบเยอะจริงมันเหมาะกับคนที่ต้องการที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นขายของกลางคืนอ่ะมันเยอะกว่ากลางวันคือกลางวันอ่ะจะมีแต่พวกซื้อซื้อรีดต่างๆเล็กๆน้อยๆแล้วกลางคืนอ่ะก็คือมีเยอะกว่านะมาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ 2:00 คืออยู่ตอนนี้นะคะรอมาไว้กินชิ้นไม้ละ6บาทเด็กกองทัพลงเรือได้พร้อมแล้วคือพี่สกิดอะเขาว่าจะมาเก็บหลอกพี่สกิดเขาว่าจะมาทำก็คือว่า 5:00 หรอไม่เกิน 6:00 เดินสุดนี่อันนี้ก็คือแยกนะคะที่จะบอกว่าแยกไฟแดงเดินไปนี่ก็คือสุดแยกก็คือสุดกำแพงตั้งปีแล้วนะคะที่เวลาที่เขามาที่สัมผัสกันที่ร้านเขาก็จะมาสตาร์ทที่จุดนี้ซึ่งออยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแยกอะไรเพราะว่าแยกเครื่องระหว่างถนนราชวงศ์กับถนนเยาวราชคือตื่น 2:00 เหมือนอารมณ์เหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนจะหลับแล้วตอนนี้คู่นะคะ12คู่ที่ไหนแล้วรอได้ละกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 8:30 แล้วออยตื่นตั้งแต่ 2:00 แล้วก็คือแบบไปสำเพ็งตั้งแต่แดดร้อนๆเอ๊ะตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะจนกลับมาจนฟ้าสว่างอ่ะแกคิดดูว่าฉันจะง่วงแค่ไหนต้นไม้ควรอยู่ฝั่งนี้เนาะจริงจริงว่าวันนี้อาจจะพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่านอนน้อยนะคะเมื่อคืนนี้คือนอนไม่หลับเลยแล้วก็ต้องตื่นไปสำเพ็งด้วยนะจ๊ะก็จะมาในสภาพแบบนี้นะคะก็คือมาถึงห้องแล้วก็แวะกินหุ่นข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาเปิดถุงให้ดูกันเนาะจะได้ไม่ต้องแบบงงว่าคือพี่ออยซื้ออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ในถุงอันนี้นะจ๊ะทั้งหมดรวมๆอ่ะน่าจะประมาณ700-800ได้นะคะที่ออยซื้อมันก็เป็นของแบบจำเป็นเนาะอ่ะมาอันแรกเลยนะคะก็คือบอกเขาไม่ต้องใส่ถุงเอาจริงช่วยลดโลกร้อนได้ก็อันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ในราคา170 บาทนะคะถ้าเกิดราคาปีเขาจะบวกมาคือจริงอ่ะราคาส่งอ่ะมันจะถูกกว่านี้แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าถ้าราคาปิดทั้งหมด20 บาทนะคะนี่ก็คือ170นะเป็นไฟที่แบบออยจะเอาไว้มาใช้ส่องเวลาออยถ่ายคลิปกลางคืนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะได้ไฟดวงนี้นะคะในราคา170ต่อมาแว่นนะจ๊ะแว่นนี่ก็คือแบบปกติอ่ะไปตอนรอบที่แล้วอ่ะที่ไปกลางวันน่ะได้แบบราคาแพงมากแต่อันนี้คือไปกลางคืนคือราคาถูกมากดูแกนี่จ้านี่จ้าแว่นทั้งมวลนี้นะคะในราคา24 บาทค่าโหลละ24ก็คือออยไปกับเพื่อนเนาะก็เลยแบบหารกันก็คือแบบใครจะเอากี่อันอะไรอย่างงี้ก็มาหารกันก็เลยได้ราคาส่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเก๋ๆใส่ไปปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยดูจริงถ้าเกิดใส่แว่นนี้ได้สงกรานต์นี่จะรอตีนป่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเก๋ๆป่ะเก๋ๆใส่แบบใส่ถ่ายรูปเล่นๆเก๋นะได้อยู่นะเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นกองแกงอ่ะทุกคนคือมันก็ยังเป็นแบบเป็นเหล็กอ่ะมันเป็นเหล็กมันก็ยังดูแบบมีราคามาอันนี้ออจะภูมิใจนำเสนอมากก็คือแว่นอีกนั่นแหละแต่อันนี้นะคะราคา120 บาทเองแกดูสิเขาเป็นแว่นอย่างเงี้ยไม่กองแกงนะแล้วก็ข้างๆก็จะแต่งดีทงดีเทลอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ไปจับราคาดูแล้วแบบเฮ้ย120คือได้นี่เวลาใส่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็สวยนะคือมันก็ไล่ระดับดีเทลอะสีจะเข้มลงมาจางอะดูสิคืออะไรจะถูกขนาดนี้จ้าเอากำไรมาจองในกันจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงผ้านะคะถุงผ้าซึ่งตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์ใช้ถุงตรงพลาสติกมาแล้วก็เครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางได้มาไม่เยอะหรอกเพราะว่าหลายร้านที่ไปถามดูอะก็มีแต่แบบต้องโหลดนึงขึ้นไปจ้าแล้วก็คือคะได้ไหมไม่ได้จ้ามาต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นมาสคาร่าอันนี้60บาทมาสคาร่าที่แบบไม่รู้ว่ามันแท้มันไม่น่าแท้หรอกเนาะแต่ก็ใช้ได้เดี๋ยวจะเอามาถ่ายคลิปแต่งในเครื่องสำอางสำเพ็งนะก็จะเป็นอันนี้นะคะราคา60บาทก็จะเป็นลิปนะคะลิปอันนี้แท่งละ15บาทจ้าก็คือเป็นลิปกอล์ฟนั่นแหละเพราะว่าแบรนด์ฮูด้าอะไรเนี่ยเขาไม่ใช่ราคานี้แน่จ้ะแม่คืออันนี้ราคา15บาทนะคะก็คือ4แท่งขึ้นไปก็คำนวณแหละ4แท่ง15 60เอาโอเคได้แล้วก็ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นร้านแรกที่เดินเข้าไปเจอก็คือเขาขายปีกด้วยก็เลยซื้อนะคะนี่ก็จะเป็นของแบรนด์สิวานาคัลเลอร์นะสิวานาเขาก็เป็นแบรนด์แท้นั่นแหละเป็นแบรนด์ราคาไม่แพงนะคะก็มันก็มีหลายอย่างที่เป็นของสิวานาเหมือนกันนะก็หลายอย่างก็ใช้ดีนะคอนทัวร์แล้วก็จะมีไฮไลท์เดี๋ยวยังไม่สวอทนะจะไปสวอทให้ดูตอนทำคลิปแต่งหน้าทีเดียวเลยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวในคลิปแต่งหน้านะอาจจะมีเอาของปลอมไปใช้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าที่ซื้อมาจากสำเพ็งอ่ะบางอย่างก็เป็นของปลอมนะอ๋อไม่ได้หมายถึงสิวานานะเพราะว่ามีคนเคยมาแย้งอันนี้นะคะน่าจะคืออันนี้น่าจะ150แล้วก็อันนี้น่าจะ100น่าจะประมาณ3น่าจะประมาณอันนี้น่าจะ150อันนี้น่าจะ170นะคือแบบเห็นแพ็คเกจเขาคือแบบดีคือดูแบบหรูหราอลังการมากจ้ะแม่ตัวนี้จะเป็นสิวานาเหมือนกันนะสิวานาคัลเลอร์โปรเมคอัพพาเลตนะคะเห็นแพ็คเกจเขาแล้วว่าแพ็คเกจเขาสวยดีอ่ะนี่สีสวยนะดูเห็นปะมีไฮไลท์ด้วยอ่ะแล้วก็คือมีส้มมีชมพูมีชิมเมอร์ผสมคือแบบโอเห็นโอก็เลยแบบอันนี้จะได้ผ่านแพ็กเกจก็คือสวยอะแล้วก็ไม่พ้นตังหูอีกแล้วอะจ้ะไม่พ้นตังหูแล้วจ้ะเป็นอะไรกับตังหูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขายตังหูแล้วนะทุกคน จะเป็นอันนี้นะคะตังหูแต่จะบอกว่าคู่ละ5บาทกับคู่ละ10บาทเท่านั้นเองก็อันนี้ก็จะเป็นกิฟต์นะจ๊ะกิฟต์ปะคู่ละ10บาทเท่านั้นจ้าเชื่อเอาไหมว่าตอนรอบที่เราไปกลางวันน่ะต่างหูคู่ละ5บาทคู่ละ10บาทอ่ะแทบจะไม่มีเลยนะชั่วหมดไป500บาทอ่ะแล้วก็คือได้แต่ต่างหูอันนั้นน่ะคือว่าได้ต่างหูแพงมากแต่คือกลางคืนน่ะต่างหูถูกมากมีแต่ของถูกเนี่ย10บาทแกบาท10บาทเท่านั้นจ้าเกิดแม่ค้าใครอยากจะเป็นแม่ค้ามือใหม่นะไปตี3เลยไม่งั้นไปตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเนี่ยอันนี้ก็10บาทอันนี้ก็10บาทคือถ้าเกิดไปตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะมันจะมีเวลาเลือกไงคือเที่ยงคืนจะก็ไม่ไหวป่ะอันนี้ก็10บาทแกคือเลิศแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลองไปหาของมาขายสำเพ็งเป็นจุดแรกเลยนะที่แม่ค้ามือใหม่หรือว่าแม่ค้าที่เขาขายมานานแล้วเขานึกถึงกันนะคะมีแต่พวกโซนของเล่นโซนกิฟต์ช็อปโซนกระเป๋าแว่นตารองเท้าหมวกอะไรมีหมดเลยนะแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องซื้อส่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะมันก็เป็นแหล่งที่แบบแม่ค้าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบจะไปก็คือแนะนำให้แบบหาเพื่อนไปด้วยแล้วก็ไปหารกันนะคะก็จะได้แว่นมาในราคา24บาทแบบออยนี่แหละประทับใจสุดคือแว่นคู่ละ24บาทเลิศมากแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอพาตะลุยสำเพ็งตอนตี3นะจ๊ะก็รอบที่แล้วไปช่วงน่าจะประมาณรอบที่แล้วไปประมาณเที่ยงอ่ะไปเที่ยงแล้วก็คือของก็ไม่ได้เยอะเท่ากลางคืนอ่ะแบบโหพอไปกลางคืนรู้สึกว่าโอ้ของเยอะจริงแบบรู้สึกอยากเอาอะไรมาขายเลยอ่ะจริงๆออยแบบว่าจิตใจคือว่าเป็นออยเป็นแม่ค้าเก่าไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาของมาขายเลยว่ะแกอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองไปก็แนะนำนะกลางคืนนะก็คือมันไม่ร้อนด้วยแล้วก็ของมันเยอะแล้วก็ถูกกว่ากลางวันอีกกลางวันก็คือเอาจริงนะความคิดอ้อยนะกลางวันก็ไม่ได้ถูกนะก็คือราคาปกติเลยแต่ถ้าเกิดกลางคืนน่ะถูกมากถูกจริงๆถูกแบบถูกแบบเอากำไรจากตรงไหนกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยจริงๆไม่ได้เวอร์ฉันก็ถ่ายให้ดูแล้วในคลิปนะโอเคตอนนี้นะคะขอตัวไปอาบน้ำนอนแล้วนะจ๊ะนอนตอน2โมงอ๋อไม่นอนหรอกนอนไม่ได้แล้วเมื่อคืน
ตอนสองตาแล้วก็ตาแจ้งแล้วแหละตอนนี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ออยไปช็อปที่ไหนอีกคอมเมนต์มาจ้าเดี๋ยวจะไปให้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะมีอะไรก็เข้ามาคุยกันเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะออยก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ